มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเงียบเงียไปอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาไม่แผ่วตั้งแต่เมื่อวานนี้ะนะครับพูดถึงประเด็นต่างๆมากมายทนายตั้มสิทธราเบีย้ยบังเกิดโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ทวงเลยนะบอกว่าเอ๊ะข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งให้ตำรวจขนาดนี้ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้อีกหรอ,อบอกใช้ไม่เป็นอย่างอื่นด้วยนะแต่ขอไม่พูดแล้วกันนะสุดท้ายนี่ก็บอกว่า เอ๊ะแล้วทำไมคดีความเกี่ยวกับของบางคนยังถึงไม่มีความคืบหน้าเงียบไปเลยใช่ถ้าจะทำเนี่ยต้องทำให้เหมือนกันนะนะครับเมื่อวานนี้ว่าค่อนข้างที่จะแรงแล้ววันนี้มาต่อนะครับทนายสิทราเบีย้ยบังเกิดด้วยว่าทนายตั้มวันนี้ครับไปที่กองบังคับการตำรวจปปป เป็นการยืดหลักฐานเพิ่มเติมเปิดข้อมูลตำรวจ3กลุ่มด้วยกันนะเดี๋ยเข็จะไล่นะแต่ละกลุ่มแต่ละเส้นนะั้นสีอะไรกันบ้างเนี่ยนะตำรวจ3กลุ่มที่มีพฤติกรรมรับและโอนเงินจากบัญชีคือบัญชีม้าที่เป็นเว็บพนันเนี่ยนะครับพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายอย่างเท่าเทียมกับ ทนายสิทราเบีย้ยบังเกิดนะครับหรือว่าทนายตั้มกับเดินทางมาที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอบปอปป,ป,ป,ปครับเพื่อยื่นหลักฐานใหม่ที่ทนายต่้มเรียกกันว่าเป็นการเอาเหยื่อมาป้อนอินซีโดยเปิดเผยข้อมูลอ้างว่ามีตำรวจรับผลประโยชน์จากสวยเว็บพนันและ18กลุ่มธุรกิจคับก่อนที่จะขยายความถึงพฤติกรรมของตำรวจ3กลุ่มด้วยกัน ที่เชื่อมโยงกับบัญชีมา้าคือนายนัทพงษ์และนายคชาชาญจากแผงเส้นเงินคือ3แถวซ้ายสุดมีเป็นสีด้วยนะเอรี่มาดูกันซิว่ามีสีอะไรบ้างอา้าวแถวแรกก่อนคุณผู้ชมดูนะครับแถวแรกเนี่ยสีฟ้านะาผู้ชมดูสีฟ้านะอยู่หน้าจอนี่คือสายมือครับสีฟ้าอันนี้คือกลุ่มตำรวจที่เก็บสวยแล้วโอนเงินเข้าบัญชีมา้ามียอดตั้งแต่ระดับ1 0 0 0 0มืไปจนถึงหลักล้านบาท ในแวดวงเขาเรียกกันว่าเป็นหน้าเสือ,อหรือเป็นพ่อบ้านแถวที่สองจะเป็นแถวที่ยาวที่สุดครับเป็นกลุ่มตำรวจที่รับเงินจากบัญชีม้าอันนี้เป็นค่าดูแลรายเดือนและแถวที่3นะครับเป็นกลุ่มตำรวจที่ทั้งโอนให้แล้วก็รับเงินกับบัญชีม้าเงินที่ได้จะต้องส่งให้นายก่อนแล้วนายจึงจะส่งกลับมาให้เปรียบเหมือนน้ำตกคือส่งเงินขึ้นตำแหน่งสูงก่อน แล้วตำแหน่งสูงจึงปล่อยลงมาสู่ตำรวจระดับล่างฟังเสียงทนายตั้มกันหน่อยครับความหมายอุปมาอุปไมยก็คือว่าไปเก็บมาก่อนส่งให้นายนะครับแลวนายก็ทอนกลับมาให้ว่าจะเหลือเท่าไร่บางคนอาจจะเก็บเข้ามาได้เดือนละแสนนะครับแล้วก็ได้ทอนกลับไปเดือนละหลักหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับแต่ท้ายสุดก็คือเอายอดทั้งหมดเนี่ยไปให้หัวก่อนนะเขาใช้ระบบแบบน้ำตกก็คือว่า ส่งข้างบนก่อนและข้างล่างได้เท่าไหร่แล้วแต่ความปราณีความออใจดีของเจ้านายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสวยระดับไหนนะครับจะเป็นน้ำตกหรือน้ำพุเนี่ยมันก็คือสวยทั้งนั้นแหละครับนะนายตำยืนยันบอกนะคะว่าหลักฐานที่นํามามอบเนี่ยเป็นข้อมูลจริงอะ่ะที่ตนได้ทํางานร่วมกับสายตํารวจนะคะที่นําข้อมูลมาให้ตนก็จะนําหลักฐานเหล่านี้แหละมาให้ตํารวจพร้อมกับเปรียบเปรยบอกว่าแบบนี้ค่ะหากอินซี ไม่งับเหยื่อรังก็จะเละแล้วก็เนา่ามีมดหรือมแมลงมาตอมค่ะจึงเรียกร้องค่ะให้ทางพลตวดตรีจรนเกียิปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะพนักงานสอบสวนค่ะเร่งรัดสอบสวนคดีที่ตำรวจเนี่ยถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการรับสวยเว็บทนันอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องเท่าเทียมกันด้วย ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่ามีการดำเนินคดีกับทางพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมันเร็วกว่ากรณีอื่นนะสื่อมวลชนเนี่ยก็เลยถามถึงการเข้าให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีที่ปรากฏเป็นข่าว ต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนัากงานตำรวจแห่งชาติค่ะที่นายกรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งซึ่งเรื่องนี้ทนายตั้มเนี่ยอ้างคำพูดหนึ่งในกรรมการที่ออกมาพูดว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะใช้ฝ่ามือปิดเนี่ยไม่ได้แล้วจึงเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการชุดนี้จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะ ท่านก็ให้ความเชื่อมั่นนะคบให้ความมั่นใจว่าเขาจะทําคดีด้วยความตรงไปตรงมานะท่านพูดมาอยู่คํานึงนะครับว่าฝ่ามือมันไม่อาจจะปิดกั้นได้แล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันใหญ่มากนะครับนะมันไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรใครได้หรอกฉะนั้นนะเราประชาชนนะครับเราก็ต้องคอยดูการทํางานของคณะท่านนายกทั้ง3ท่านต่อไปนะครับว่าท่านจะทําได้จริงหรือเปล่า ส่วนกรณีของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่ออกมาเปิดเผยหลายเรื่องเหมือนกันนะ<ม>และก็มีเรื่องร้องเรียนอีกหลายเรื่องเหมือนกันสำหรับตัวของบิ๊กโจ๊กที่ออกมาร้องเรียนของส่วนต่างๆ<ม>ทนายตั้มบอกแบบนี้ครับว่ายืนยันนะไม่ได้ร่วมมือในการเคลื่อนไหวสอดรับกันเพราะหากทำเช่นนั้นคงไม่นัดหมายสื่อมวลชนในเวลาที่ทับซ้อนกันแบบนี้เอ๊ะตอนนี้บ <c oughs> ิ๊กโจ๊กกำลังแถลงอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องเ <c oughs> ช็คกันหน่อยนะครับ ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเองมีการถอนคำร้องในการกล่าวหานายกรัฐมนตรีเจ้าตัวระบุบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดนะแต่อาจมีคนใกล้ชิดนายกไปพูดคุยอันนี้คือสิ่งที่ทนายตั้มพูดจากนั้นครับทนายตั้มได้เดินทางไปยื่นหนังสือระหว่างนั้นได้โทรศรัพท์อ้างว่าจะโทรไปหาพลตํารวจตรีจรูนเกียรติแต่ปลายสายนั้นไม่ได้รับสายนะครับอา้าวตอนที่ถแถลงครั้งแรกบอกว่าไม่มีเบอร์นะเะใเมมเบอร์ไว้ไงถูกไหม นะครับหลังจากยื่นหลักฐานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทนายตั้มเคยบอกก่อนหน้านี้เมื่อวานบอกว่าไปที่บก,กปป,ป,ป,ปเนี่ยเหมือนร้างเลยมไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับแต่วันนี้ไปเนี่ยสามารถยื่นหลักฐานได้นะครับหลังยื่นหลักฐานเสร็จทนายตั้มให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้พนักง,งานสอบสวนได้มีการประมวลเรื่องและส่งไปที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ เราไม่สามารถตั้งนายตํารวจยศต่ํากว่าผู้มัชาการตํารวจแห่งชาติมาดำเนินคดีได้ส่วนวันพรุ่งนี้เดินหน้าต่อนะอไปกันต่อพรุ่งนี้จะไปที่สอนอเตาปูนครับซึ่งเคยแจ้งความเอาผิดผอบอรตรอกับพันยาเอาไว้และจะหาโอกาสขอเข้าพบพลตำรวจเอกกิตตรัต์พันเพชรปรักษาราชการแทนผอบอรตรเพื่อติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไปครับ